ความก้าวหน้ารักงานบริการมนุษยสัมพันธ์ดีโอ้ยมีครบถ้วนสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีค่ะธรรมดาคุณที่จะมาสมัครงานเหรอครับใช่เพราะว่าพี่จอยเนี่ยเหมาะกับงานนี้เป็นเหยี่ยวขาวสาวอยู่แล้วเอ้าเหรอมีร้านเต้เหรอร้านเต้งั้นวิญญาณเหยี่ยวขาวเข้าสิงเลยขอทุกร้านเลยได้ไหมได้เลยครับเชิญครับผมซึ่งร้านอาหารของหนุ่มเป้ก็มีจุดเด่นเป็นเจ้ามังกรน้อยตัวยักษ์ที่วางโชว์อยู่หน้าร้านตัวนี้ล่ะค่ะตัวร้านครับเขามีชื่อครับชื่อดองก้าครับดองเนี่ยมาจากด้งครับด้งนี่คือข้าวหน้าร้านเราขายข้าวหน้าเป็นหลักข้าวเลยครับทำไมถึงเปิดร้านช่วงที่เพื่อนอายุ 25-26 นะครับอยากมีธุรกิจของตัวเองแล้วมันบอกว่าเฮ้ยอยากทำร้านข้าวเนื้อผมก็บอกเฮ้ยผมชอบข้าวเนื้อแล้วก็มีร้านข้าวเนื้อที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าทำจานเดียวอิ่มราคาไม่แพงมากทำไมต้องชื่อร้านโชคุนร้านโชคุนนี่อาจจะหมายถึงว่าก็คือเป็นความยิ่งใหญ่อะไม่มีส่วนร่วมอะไรร้านโชคุนนี้บ้างก็เทสครับเทสว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยใช่ครับแล้วก็หลักๆก็คง PR อยู่ครับน้องพองคุยเข็มมันนิดเลยมาชิมแล้วหรือยังชิมแล้วครับเพราะว่าห่อไปให้วันรับปริญญาวันนี้ก็ว่าจะห่อไปให้เหมือนกันแม่ไม่ว่าจะทานที่ร้านหรือใส่ห่อไปให้สาวแพทก็ชอบทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าเป็นข้าวของหนุ่มเป้อะธุรกิจก็ทำหนังการเล่นโปรเจกต์เยี่ยมเลยนะเป้โอ้ยมันเยอะมากครับมีภาพยนตร์เรื่องบางกอกกังฉินครับผมกังฟูอ๋อกังฟูละครล่ะรออีกสักพักนึงครับแต่ก่อนที่จะดูละครเป้ถามว่ามีโปรเจกต์ใหญ่เพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของโพลิพลัสครับผมยังไงก็อย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับดาราเพียบทั้งซุปตาทั้งซุปใหญ่เพียบว่าแล้วหนุ่มเป้ก็เพิ่งเข้าครัวไปคุกเชฟด้วยตัวเองเพื่อปรุงเมนูเด็ดมาให้สาวจอยได้ชิมหน้าตาไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยครับผมอันนี้คือข้าวเนื้อนี่คือเมนูประจำของร้านเราก็ขอบคุณชาวดาวกระจายมากนะครับจะมาลองชิมกันก็ได้นะครับรับรองว่าอร่อยแล้วก็ถูกปากถูกราคาด้วยครับ